ที่เราอยากเปิดพื้นที่ส่งเสียงแล้วก็รับฟังเสียงของเยาวชนค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเยาวชนมีความคิดมีความหมายที่เขาอยากส่งต่อให้สังคมได้รับรู้และขณะเดียวกันเขาก็อยากเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ด้วยเราเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าเราเข้าอกเข้าใจเยาวชนเราเข้าอกเข้าใจคนต่างรุ่นด้วยนะคะเราเห็นรากเหง้าของปัญหาเราเห็นทางออกของปัญหาซึ่งมันต้องมาจากการเข้าใจร่วมกันเนี่ยค่ะเราจะช่วยกันทำให้พลังของเยาวชนเป็นพลังเชิงบวกที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมได้อันนี้เป็นความตั้งใจของไทย PBS ของดารานักแสดงแล้วก็ของผู้ผลิตทุกคนค่ะนี่เป็นอีกภารกิจเลยนะฮะกับเราพยายามที่จะสอดแทรกประเด็นเชิงสังคมเรื่องของความเข้าใจวัยรุ่นผ่านเราเชื่อว่าการมีพื้นที่ของการรับฟังและร่วมหาทางออกด้วยกันคือการนำพาประเทศนี้ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ค่ะนะครับบอกว่าคัดกันมาเยอะมากเลยสามคนกว่าจะได้กันสามเรื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็ทั้งสามเรื่องก็จะพูดถึงหลายๆประเด็นที่แตกต่างกันอย่างเดอะอินเทิร์นเนี่ยนอกจากเรื่องวัยรุ่นเรื่องที่เป็นหมอเนี่ยเรายังสอดแทรกเรื่องระบบสวัสดิการของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องนักการเงาก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของคนที่เขาต้องถูกแปลกแยกออกจากสังคมเราจะเยียวยาเขาได้ยังไงนะครับจังเบลนี่ชัดเจนมากเรื่องกลุ่มเปราะบางที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งมีมากภายในสังคมนี่คือสิ่งที่เราสอดแทรกแล้วทีมผู้ผลิตก็ทำมาได้ก็ช่างดีเลยถามน้องๆบ้างว่าทีละเรื่องงานจังเบลก่อนเป็นไงบ้างไก่เป็นไงบ้างอย่างเรื่องนี้เองสิ่งที่เราแบบมาสะท้อนออกมาให้แบบว่าคนดูผู้ชมได้ฟังเนี่ยเป็นไงบ้างได้ดูเป็นไงบ้างเราก็คือถ้าได้ดูเนี่ยก็เชื่อว่าเยาวชนหลายๆคนนะคะจะคอนเนคได้แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็จะคอนเนคกับเยาวชนก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ต้นตอของปัญหารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตัวรายการจังเมลของเราจะนำเสนอเรื่องราวเป็นยังไงฮะพี่แปนจังเมลเองพี่แปนแต่เล่าหน่อยเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงบ้างนะจังเมลนี่มันก็จะรวมหลายเรื่องราวสี่เคสใหญ่ๆครับผมแล้วก็สี่เคสเนี่ยปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไปครับผมก็วิธีการแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาคือความเข้าใจเหมือนกันสี่เคสเลยครับซึ่งทุกคนแต่ละคนก็คือจะมีบทบาทคาแรคเตอร์แตกต่างกันใช่ค่ะก็จะมีหลายๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการนะคะแล้วก็มีเรื่องของนักเรียนเยาวชนที่เข้าสถานพินิจมันจะยิบย่อยมากๆซึ่งแต่ละเคสเนี่ยค่ะเขาก็เรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยมาว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะต้องการดูแลการรักษายังไงหรือการเข้าใจหรือการรับฟังยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอเจอปัญหาที่มันแตกต่างกันเนี่ยวิธีการเข้าหาเขาวิธีการแก้ไขปัญหามันต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบสุดๆเลยค่ะเราเนี่ยแหละก็จะเข้าไปแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ตีแผ่สิ่งนี้ออกมาให้ผู้ชมได้ดูค่ะมาทางอินเทิร์นบ้างฮะเป็นยังไงฮะเรื่องราวของคุณหมอคนใหม่นี่ไงตอนค่ะโอ้แม่กันก็เป็นเรื่องราวของแก๊งหมออินเทิร์น5คนที่เราเองที่หน้าที่สำคัญอ่ะเราจะต้องช่วยเหลือชีวิตของคนไข้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเรื่องเข้ามาว่าปัญหาในชีวิตของเราแต่ละคนเองด้วยที่เราต้องเจอรวมถึงปัญหาของคนไข้ที่เราก็ต้องเจอแล้วก็เข้าถึงหัวใจของเขาจริงๆด้วยอะค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนแบบเห็นอกเห็นใจด้วยทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอก็เห็นใจกันเองด้วยว่าอาชีพของเรามันหนักขนาดไหนมีพูดเหมือนเป็นหมอไปแล้วนะอาชีพของเราก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งเข้าใจคุณหมอเราก็จะยิ่งทำตัวน่ารักกับคุณหมอมากขึ้นพลอยเองก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเวลาไปหาหมอตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบเราเข้าใจเขาเลยว่าเขาแบบทำงานหนักเขาต้องเจออะไรมาในแต่ละวันบ้างเนี่ยค่ะเรื่องนี้มาในทีมเช็งพี่คิดยังไงฮะมันคือการเช็งการเปลี่ยนแปลงไงเรื่องราวของผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยตั้งแต่พวกเราเองนักแสดงเองเนี่ยก็เช็งครับก็เปลี่ยนแปลงเราได้เห็นความเป็นหมอจากตั้งแต่เราไปศึกษาที่โรงพยาบาลจริงๆตอนมาเริ่มถ่ายซีนต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเราเคยเห็นแต่คุณหมอที่รักษาเราอยู่ในห้องเราไม่เคยรู้แบ็คกราวด์เราไม่เคยรู้พื้นหลังเลยว่าเขา
ต้องทำงานหนักแค่ไหนต้องหาข้อมูลค้นคว้ากว่าจะมารักษาแล้วไหนเขาต้องเรียนยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนกว่าจะจบมากว่าจะมีสภาวะอารมณ์ที่มารักษาเราเขาต้องใช้อะไรหลายๆเรื่องมากๆเราได้เห็นมุมมองนั้นซึ่งในทางกับการคนดูเองผมว่าก็ได้รับการเชงนี่เหมือนกันกับการดูเรื่องนี้ก็จะได้เห็นมุมมองว่าคุณหมอเองเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนนึงครับเพราะฉะนั้นหลายๆเชงในเรื่องนี้มันมีเยอะมากอยากให้ไปดูจริงๆครับรวมถึงพัฒนาการของตัวละครที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสำเร็จด้วยในเรื่องนี้นะครับอยากให้ไปดูครับแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ก็มีตัวละครหลากหลายวัยนะคะที่ก็มีปัญหาที่จะต้องเผชิญหน้าในชีวิตของตัวเองของแต่ละคนก็มีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเรามีเหตุการณ์ให้ได้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีโมเมนต์ที่ดีต่อกันก็อยากให้เรื่องนี้ก็สามารถรีเลทได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่มาดูด้วยพี่เอ็มมองว่ามันใกล้ตัวไกลตัวยังไงบ้างสำหรับประเด็นในเรื่องนี้ค่อนข้างใกล้ตัวกับยิ่งโดยเฉพาะกับช่วงเวลาที่เราอะไรคือมันเหมือนที่น้องเต้นบอกว่ามันเป็นการรวมตัวกันของคนที่พังทลายคนละด้านบางคนก็พังทลายด้านฟิสิกอลบางคนก็พังทลายด้านเมนทัลหรือว่าด้านสังคมหรือว่าครอบครัวของเขาแต่ว่าตัวละครมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้สี่ห้าตัวนั้นมันต้องมารวมตัวและบางครั้งการที่เรามีอินกรีเดียนต์ใหม่ๆมันสามารถเยียวยากันและกันได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นคำถามที่เรื่องระบบการตั้งไว้ให้เราใครอยากขอแสดงพี่พิมพ์พลนะพี่ใหญ่ครับฝากแคมเปญไว้ซ้อมรู้หน่อยครับพี่เราส่งเสียงแทนเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นได้คำถามยากสุดนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะครับแมสเสจมันอาจจะฟังดูซ้ำๆว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่สำคัญแล้วก็การฟังสิ่งที่เขาคิดสำคัญแล้วนี่ก็เป็นอีกสื่อนึงแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราผสมความดรามาติกความอาร์ตเข้าไปที่จะส่งแมสเสจที่เราอยากจะให้คนแต่ละรุ่นแต่ละยุคเข้าใจกันหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในที่เรียกว่าชนชั้นที่คนอื่นมองว่าสูงก็คือหมอหรือว่าชนชั้นที่แบบล่างสุดๆเสียเปรียบสุดๆก็คือคนพิการหรือว่าคนที่แบบด้อยโอกาสอะไรเงี้ยบางทีมันคือแมสเสจเดียวกันนะครับที่เราพูดกันทุกครั้งพูดกันทุกวันหรือแม้แต่ TVBS เองก็ออกข่าวออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกสไตล์เป็นอีกสื่อช่องทางนึงที่ทําให้เมสเสจเหล่าเนี้ยมันฟังง่ายย่อยง่ายก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับมันแล้วก็ได้รับเมสเสจที่เราต้องการครับโอเคครับขอบคุณครับพี่เบิร์ดครับ